พระองค์ได้ให้มนุษย์นะครับเตือนตัวเองอยู่เสมอสำหรับบ่าวผู้ศรัทธาว่าเวลาจะทำอะไรก็ให้กล่าวพระนามของพระองค์ว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอเพื่อที่จะได้ให้มนุษย์ได้ระลึกถึงพระองค์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับซามะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮูสวัสดีครับรอมฎอนกะรีมก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์นี้จะทำขึ้นเพื่อที่จะให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาโดยเฉพาะศาสนาอิสลามและการจะรู้จักศาสนาอิสลามก็ต้องรู้จักพระเจ้าทั้งนี้เพื่อที่ว่ามนุษย์จะได้รู้จักฐานะของตัวเองในคัมภีร์กุรอานนะครับอัลลอฮฺสุบฮฺได้ทรงแนะนำตัวเองนะครับว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระผู้บาลแห่งสากลละโลกหมายถึงว่าเป็นพระเจ้าแล้วก็เป็นผู้ที่จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสิ่งมีชีวิตที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาและพระองค์ก็แนะนำพระองค์เองด้วยนะครับว่าพระองค์เป็นอัรฮ์มานแล้วก็อัรฮีมอัรฮ์มานนะครับก็คือความกรุณาปานีแล้วก็อัรฮีมก็คือความเมตตาของพระองค์นะครับพระองค์กล่าวคำเช่นนี้เอาไว้นะครับจนกระทั่งพระองค์ได้ให้มนุษย์นะครับเตือนตัวเองอยู่เสมอสำหรับบ่าวผู้ศรัทธาว่าเวลาจะทำอะไรก็ให้กล่าวพระนามของพระองค์ว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอเพื่อที่จะได้ให้มนุษย์ได้ระลึกถึงพระองค์คำว่าอัรเราะห์มานกับอัรเราะฮีมเนี่ยนะครับก็มีรากศัพท์มาจากคำเดียวกันนะครับแต่ว่าขออธิบายนิดนึงว่าอัรเราะห์มานเนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้แก่สิ่งมีชีวิตทั่วไปทั้งหมดไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์ทั้งหลายนะครับถือว่าเป็นความโปรดปรานอย่างหนึ่งของพระองค์นะครับอัรเราะห์มานเนี่ยพระองค์ประทานให้โดยที่ไม่เลือกนะครับว่าจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาในพระองค์จะเชื่อในพระองค์หรือไม่เชื่อในพระองค์ดังที่เราจะเห็นได้นะครับว่าผู้ไม่ศรัทธาในพระองค์เนี่ยครับก็ยังได้รับอากาศยังได้รับน้ำยังได้รับสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นี่คืออัรเราะห์มานนะครับปัจจัยอย่างชีพที่พระองค์ได้ประทานให้นะครับสำหรับการดำรงชีพในโลกนี้นะครับพระองค์เป็นผู้ประทานให้ส่วนคำว่าอัรเราะฮีมนะครับคือความเมตตาเนี่ยพระองค์เตรียมเอาไว้สำหรับบ่าวผู้ศรัทธาทั้งนี้เนื่องจากว่าความศรัทธาเนี่ยมันมาจากใจมันเป็นเรื่องของวิญญาณแล้วก็ชีวิตมนุษย์เราประกอบด้วยร่างกายและวิญญาณถ้าหากว่าร่างกายได้รับอัรเราะห์มานแล้วได้รับสติปัญญาแล้วนะครับและยังไม่มีความศรัทธายังไม่มีความเชื่อในพระองค์นะครับเพราะนั้นการตอบแทนของวิญญาณเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีดังนั้นอัรเราะฮีมเนี่ยมีเอาไว้สำหรับผู้ที่ศรัทธาเพราะว่าเรื่องความศรัทธาเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิญญาณแล้วก็เมื่อวิญญาณได้จากโลกนี้ไปแล้วแน่นอนครับความศรัทธาจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับโดยเฉพาะความศรัทธาในพระเจ้าความศรัทธาในโลกหน้าถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้จัดเตรียมเอาไว้สำหรับตอบแทนคนที่มีความศรัทธาในพระองค์เพราะฉะนั้นนะครับอัรเราะห์มานกับอัรเราะฮีมนะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยใครจะได้รับทั้ง2 อย่างนะครับคือหมายความว่าความสำเร็จของมนุษย์เนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์จะได้รับอัรเราะห์มานแล้วก็อัรเราะฮีมคือหมายความว่าได้รับความโปรดปรานความกรุณาปรานีในโลกนี้แล้วก็ได้รับความเมตตาในโลกหน้าความสำเร็จเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับมนุษย์ได้รับอัรเราะห์มานแล้วก็อัรเราะฮีมเป็นความสำเร็จทางด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับถูกประทานมาเพื่อให้มนุษย์ได้รับความสำเร็จทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะครับแม้โลกนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าโลกนี้เป็นโลกชั่วคราวโลกหน้าเป็นโลกที่นิรันดรถาวรแล้วก็นิรันดร์กาลนั้นถ้าหากว่าใครต้องการประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธาในพระเจ้าการเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระองค์นะครับนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ต้องการที่จะบอกให้มนุษย์ได้รู้วันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะครับก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็คราวหน้าวันหน้าพบกันใหม่ครับซามะอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับ
้อ